เรื่องที่มีการบุกรุกที่สภ.บ่อเกลือพื้นที่อำเภอบ่อเกลือนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาได้กระทําความผิดมีการใช้ระบบโซเชียลนะครับแล้วก็โฆษณาแล้วก็มีผู้ร่วมกระทําความผิดนะครับในส่วนที่มีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้เนื่องจากมีภาพและมีการไลฟ์นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือนะครับเรียกดารานะครับมาสอบสวนปากคำนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่แล้วก็อยากจะให้ทางดาราช่วยประชาสัมพันธ์หากมีส่วนไม่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยแจ้งว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งทางกลุ่มที่ทําการไลฟ์สดนะครับหรือโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ขอฝากว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะมีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องคดีช่อโกงคดีต่างๆที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีผลกระทบต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งดำเนินการขยายผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระทำความผิดครั้งนี้เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดที่อยู่นะครับไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับซึ่งการกระทำในส่วนของตำรวจภูธรน่านนะครับได้มีการดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายนะครับเราจะดำเนินการขยายผลไม่ว่าจะเป็นสถานที่อื่นที่อยู่ในอำเภอบ่อเกลือด้วยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง